ประเด็นต่อไปอยากพาไปดูอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใน Twitter พูดถึงกันเยอะค่ะก็คือเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นกับ QT วเทอป้นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก่อนที่จะเห็นแฮชแท็กนี้ก็ยากก็ไม่ได้ติดตามคุณ QT วเทอป้เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่มี follower เยอะมากๆเลยค่ะใน YouTube นะคะก็เป็นยูทูบเบอร เป็นชาวเกาหลีแท้เลยใช่ไหมน้องพีไม่ได้เป็นลูกครึ่งด้วยเนาะเอ่อเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับคือมาอยู่ไทยสักพักแล้วแหละแล้วก็เป็นเอ,อช่องเกาหลีที่หมายถึงเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกาหลีด้วยในบางครั้งนะครับก็คนก็เริ่มสนใจจากการที่เขาเป็นคนเกาหลีนี่แหละ คือชื่อเต็มๆของเขาจริงๆเนี่ยชื่อคิวเทซิมนะคะแต่ว่าหลายคนก็รู้จักในชื่อของคิวเทอป้าค่ะประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมของทีมงานที่อยู่ด้วยกันในบ้านค่ะซึ่งอยู่มานานกว่า3ปีแล้วนะคะบอกว่าพฤติกรรมม,มันหลากหลายมากเลยในช่วงที่อยู่ด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของการขโมยเงินขโมยของแบรนด์เนมทรัพย์สินในบ้านหายไปก็หลายแสนบาทก็เลยทําให้ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึง วันนี้เนี่ย #qteopa พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะซึ่งเขาออกมาเล่าเรื่องนี้ผ่านทาง YouTube ของตัวเองค่ะในคลิปวิดีโอเนี่ยใน q t ก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเรื่องราวจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาคมปี64หลังจากที่ตอนนั้นเลิกกับแฟนไปประมาณ3วันค่ะทีมงาน4คนเนี่ยก็เรียกเขามาคุยที่บริษัท ขณะที่เข้ามาในออฟฟิศค่ะก็ปรากฏว่าทีมงานเนี่ยมานั่งล้อมวงกันด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดเลยตอนนั้นนายคิวเทก็คิดว่าเอ้ยแกล้งกันหรือเปล่าจะอัดคลิปอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อจะบอกว่าต้องการลาออกเนื่องจากว่าเหนื่อยงานก็ไม่สนุกแล้วก็ต้องการเงินเดือนและเวลาพักผ่อนที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีการรุมด่าทอนนายคิวเทกว่า2ชั่วโมงนะคะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคิวเองก็บอกว่าตนเองก็รู้สึกผิดจริงๆแล้วก็พูดได้แต่คําว่าขอโทษหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นช่อง YouTube ของตนก็เลยมีคลิปน้อยลงมากเพราะว่าทุกอย่างต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ก่อนที่จะมารู้ในภายหลังว่าทั้ง4มักจะรวมกลุ่มกันวางแผนและนำเรื่องของตนไปนินทาว่าร้ายต่างๆนา,นานาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ในคิวเทเนี่ยเล่าว่าทีมงานที่กล่าวถึงบอกว่าตัวเองเนี่ยได้ให้ทีมเงินเดือนตัดต่อเนี่ยอยู่ที่30,000บาททั้ง,ท,ง,ท,งที่จบกันแค่มหไม่ได้มีประสบการณ์แต่ว่าตนรับมาพร้อมกับสอนทุกอย่างใหม่หมดเลยส่วนเลขาส่วนตัวเนี่ยก็เป็นนักศึกษาที่จบใหม่ตนเองก็เห็นความจริงใจความมุ่งมั่นก็เลยรับมาทํางานแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องเขาก็เอาข้อมูลบริษัทไปขายทีมงานเก่าที่เคยลาออกเพราะว่าอยากจะทําช่อง YouTube ของตัวเองตนเองก็บอกว่า วยเหลือมาตลอดแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะเอาเวลาไปทํา YouTube ของตัวเองซะเยอะเลยหมายถึงทีมงานที่ออกไปเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็เลยทําให้คุณภาพของงานของ QT วเนี่ยออกมาไม่ดีซึ่งภายหลังก็มาสืบทราบเหมือนกันว่าคนนี้ก็ไปนินทาต่อว่าใน QT ร่วมกับคนอื่นๆด้วยแล้วก็สุดท้ายก็มาถึงทีมงานตากล้องที่ไว้ใจค่ะกลายเป็นหัวขโมยมานานกว่า3ปีซึ่งที่ผ่านมาสิ่งของของนายคิวเทเองก็หายไปเยอะมากแต่ว่าตนก็ไม่เคยคิดว่าคน ใกล้ตัวจะเป็นคนทําแล้วก็ยังมีการมานินทาว่าร้ายใส่ร้ายสร้างเรื่องหมิ่นประมาทให้คนรอบตัวเข้าใจผิดด้วยนอกจากนี้เนี่ยนายคิวเทเองก็ระบายความอัดอั้นตันใจด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตทีมงานมาตลอดไม่เคยต่อว่าทีมงานแม้ว่าจะทํางานพลาดแล้วก็สูญเสียมูลค่าหลักแสนหรือแม้แต่ไปทํารถราคาพังของตัวเองพังตนก็ไม่ได้ว่าอะไร ตนบอกว่าเข้าใจในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเวลาทีมงานอยากจะกินอะไรก็จัดให้หมดเพราะว่าเอ็นดูทุกคนเหมือนกับคนในครอบครัวข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาก็มาจากหนึ่งในทีมงานสี่คนนี้แล้วก็ได้ให้อภัยทีมงานคนนั้นแล้วเพราะว่าเขาสํานึกผิดส่วนเรื่องทั้งหมดทั้งเรื่องของการลักทรัพย์หมิ่นประมาทล่าสุดก็มีการดําเนินการตามกฎหมายแล้วค่ะหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปก็มีคนเนี่ยมาเอาโปรไฟล์นะคะแล้วก็หน้าอินสตาแกรมของทีมงานทั้ง4คนที่คิ คิวเทกล่าวถึงนี้ออกมาเผยแพร่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มยียอดที่แชร์ออกไปแล้วกว่า7,9 0 0 0ครั้งนะคะส่วนใหญ่มองบอกว่าไม่อยากจะให้ทีมงานเหล่านี้ได้รับโอกาสจากที่ไหนไหนอีกแล้วก็ไม่อยากให้ชาวเน็ตไปติดตามอินสตาแกรมของผู้กระทำผิดด้วยพร้อมกลับมาให้กำลังใจฝั่งคิวเทค่ะ ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีความเห็นแย้งออกไปนะคะคือเขามองอีกมุมหนึ่งเนาะเขามองว่าเงินเดือนช่อง YouTube ของ q ิวเที่มีคนตามเป็น10ล้านเนี่ยทำไมถึงให้เงินเดือนพนักงานแค่ส0,000ื่นบาทมันเหมาะสมแล้วหรือเปล่าแล้วก็ยังกล่าวด้วยว่าไม่ว่าจะบริษัทอะไรก็ตามแต่พอแรงงานเห็นรายรับที่นายจ้างได้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเงินเดือนที่เขาได้กับงานแล้วก็ชั่วโมงการทํางานก็ทําให้คนที่เป็นลูกจ้างเองรู้สึกนะคะแล้วมันอาจจะสะส่ ไว้จนทําให้อาจจะระเบิดออกมาก็เป็นรูปแบบของการนินทาเจ้านายขโมยของประท้วงลาออกหรือถ้าเป็นเคสใหญ่ก็มีอย่างประเด็นเรื่องการเผาโรงงานแบบนี้นะคะนายจ้างเองก็ต้องรู้ด้วยว่าทําอะไรให้ลูกน้องไม่พอใจแล้วก็ค่อยมาคุยกันอย่างเช่นอาจจะมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนไหมจัดสรรเวลาพักผ่อน ส่วนเรื่องวุฒิการศึกษาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะแค่ทํางานที่ได้รับมอบหมายมาให้มันก็โอเคแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นมุมหนึ่งไม่แน่ใจคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้บอกกันเข้ามาหน่อยนะคะแต่ว่าตั้งแต่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยก็ยังไม่มีทีมงานของยูทูบเบอร์คนไหนออกมาชี้แจงหรือว่ามาอธิบายถึงเรื่องดังกล่าวนะคะ กรณีนี้ค่ะมีอย่างที่บอกนะ้องมีคนเห็นด้วยกับ Qt มีคนที่รู้สึกว่าเห็นต่างเห็นใจทีมงานวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของ Qt แล้วเนี่ย Workpoint Today ก็เลยอยากพาไปดูปรากฏการณ์หนึ่งนะคะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าหลายคนก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราขยัน ไปก็เท่านั้นเพราะขยันไปก็ไม่รวยอยู่ดีนะคะสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะสอนค่ะว่าต้องขยันมากๆนะทํางานหนะักเข้าไว้จะได้รวยๆใช่ไหมแต่ว่าคนยุคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดความคิดแบบนั้นแล้วนะคะทำให้มันเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า lying flat ค่ะ เพื่อที่จะเป็นตัวสะท้อนว่าคนทำงานตอนเนี้ยมันเผชิญกับภาวะที่ไม่ค่อยโอเคนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า lying flat คืออะไร lying flat เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือปรากฏการณ์การนอนราบค่ะจริงๆมันเริ่มต้นมาจาก south china morning post ที่เขียนนำเสนอถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวนะคะบอกว่าเป็นภาวะที่คนรุ่นใหม่แล้วก็คนชนชั้นกลางในจีนหมดความทะเยอทะยานและแล้วก็มีความคิดที่จะเลิอกอุทิศตัวให้กับการทางานหนะัก เพราะว่าทํางานหนักไปก็แค่นั้นก็เลยหมดความหวังที่จะเลื่อนชนชั้นทางสังคมเนื่องจากว่าเจอปัญหารุมเร้าเศรษฐกิจก็ชะลอตัวก็เลยกลายเป็นความเครียดจากการทํางานหนักความเหลื่อมล้าเองก็พุ่งสูงการต่อสู้เพื่อการเลื่อนสถานะทางสังคมก็เลยกลับกลายเป็นความพยายามที่แสนสาหัสได้ไม่คุ้มกับเสียกับการดิ้นรนคําว่าอดทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวต้อนแก่จะได้สบายก็เลยอธิบายสังคมของคนรุ่นใหม่ได้น้อยลงเรื่อยๆค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยมีพนักงานบริษัทวัย25ปีนะคะของบิลลี่บิลลี่ค่ะเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมองซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทำงานหนักยุคก่อนเราจะได้ยินคำนี้ค่ะบอกว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครตายคำนี้จะได้ยินบ่อยมากนะคะในช่วงก่อนแต่ว่าเฮ้ยมันมีคนที่ตายเพราะทำงานหนักจริงๆนะ นะคะอย่างเคสเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนได้เหมือนกันสังคมเนี่ยพุ่งเป้าว่าสาเหตุของการตายในครั้งนี้เนี่ยมันคือการทำงานแบบ996ค่ะ996เนี่ยคือรูปแบบที่จริงๆสังคมจนะีนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะก็คือทำงานตั้งแต่9้าโมงเช้าเริ่มงานวนไปจนกระทั่งเข็มนาฬิกาเนี่ยมันกลับมาที่เลข9อีกครั้งหนึ่งก็คือ3ามทุ่มก็เลยเป็นที่มาของ9นส่วน6ค่ะก็คือ ทำงาน6วันต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะหมายความว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราหยุดได้แค่วันเดียวเพราะฉะนั้นการทํางานแบบ996ติดต่อกันลักษณะแบบนี้ก็เลยทําให้มันเป็นงานที่หนักเกินไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็มองว่ามันไม่ได้แค่เสียสุขภาพอย่างเดียวนะแต่ว่าจิตใจความหมดไฟโรคซึมเศร้าต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้ก็เลยหนักๆขึ้นเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเหมือนกันนะคะ ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยในภาพกว้างหลายอย่างก็ไม่เหมือนเดิมเนาะเราไม่ใช่ว่าเราจะขยันอย่างเดียวเราจะอดทนอย่างเดียวเราก็จะรวยได้เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนไปสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะไรที่เมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่สอนมามันเคยเวิร์กวันนี้อาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้นะคะหลายๆองค์กรก็ พุ่งเป้าไปที่ผลกําไรมากขึ้นก็เลยทําให้คนรุ่นใหม่ในจีนเนี่ยต้องดิ้นรนทํางานเอาสุขภาพกายสุขภาพใจเข้าแลกกับเงินค่ะสุดท้ายทํางานหนักไปก็เท่านั้นเพราะว่ารายได้ที่เราได้จากการทํางานหนักก็ไม่ได้เพียงพอที่จะทําให้เราลืมตาอ้าปากได้นะคะค่าของชีพเองก็สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะความเหลื่อมล้ําก็มากขึ้นนะคะแถมยังต้องเครียดจากการทํางานด้วยก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่มีค่านิยมที่อยากจะปล่อยเซอร์นะคะ อีกมุมนึงอาจจะเรียกว่าแบบปล่อยเกียร์ว่างไปเลยนะคะหรือว่าบางคนไม่ไหวจริงๆก็ลาออกไปเลยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ทุกน้อยกว่าค่ะประเด็นนี้ก็จะไปสอดคล้องกับกระแสะที่มันเกิดขึ้นในช่วงของโควิดที่ผ่านมาก็คือ the great resignation นะคะหรือว่าการลาออกครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วลากยาวมาจนปีนี้นะคะ่ะเพราะว่าคนเนี่ยรู้สึกว่า เออรู้สึกว่าไม่ไหวกับงานแล้วจริงๆอยากจะลาออกหรือว่าอยากแค่ได้หยุดพักผ่อนเพื่อที่จะพักจากความเหนื่อยล้าก็ยังดีนะคะขอพักไปก่อนช่วงนี้ไม่อยากทำอะไรซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วมันก็โยงมาได้เหมือนกันค่ะกับเรื่องของปัจจุบนันอย่างเช่นเคสของ q ิวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นภาวะที่มุมหนึ่งทีมงานรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับรายได้ที่เหมาะสมกับการทํางานหนักทั้งๆท,ที่ยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยก็มี Follower ที่บอกเนาะเป็นล้านคนเป็นสิบล้านคนแต่ว่าทีมงานเองรู้สึกว่าเออทำไมได้เงินเดือนไม่คุ้มกับรายได้ที่ทำสร้างให้กับบริษัทนะคะก็อาจจะเป็นภาวะหนึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมองดูแล้วทำงานหนักไปก็ไม่มีโอกาสที่ทำให้เราได้เติบโตแล้วก็ต้องมานั่งเสียเวลาเสียสุขภาพจิตกับปัญหาในองคอ์กรเนี่ยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออไม่อยากที่จะทำงานลักษณะแบบนี้หรืออาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหัวหน้างานอาจจะเป็นคนที่หัวโบราณคุยแล้วไม่เข้าไป ก็เริ่มทําร้ายสุขภาพกายสุขภาพจิตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าลาออกไปเลยดีกว่าหรือว่าเฮ้ยอาจจะไปทําอะไรของตัวเองเล็กๆเริ่มต้นจากการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก่อนดีกว่าที่จะต้องมาเป็นลูกจ้างคนอื่นลักษณะแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เจอภาวะแบบนี้อยู่รวมถึงเราสองคนนะน้องพีก็ต้องเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะว่า เราอาจจะต้องชั่งน้ําหนักกับเรื่องของงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวรวมถึงสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราด้วยนะคะ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้